ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองไปสุภูสุคนของแมวนะคะพี่น้องจ๋ามื้อนี้มาพบพ่อกันกับแมวเมียวคือเก่าเนาะค่ะมื้อนี้อันมีอาการตื่นเต้นคิดฮอดบ้านเนาะค่ะคิดฮอดพี่ๆน้องๆคิดฮอดพ่อแม่อันผู้หลักผู้ใหญ่อยู่บ้านเนาะญาติสีพี่น้องเนาะค่ะมื้อนี้แมวสีออกไปช้อปปิ้งซื้อของเขามาวันคริสต์มาสเนาะค่ะปกติแล้วอยู่เมืองไทยแมวก็สิเป็นจังซี่เนาะค่ะพี่น้องถึงแม้ว่าสิบ่ได้ให้ของขวัญสู่คนเนาะค่ะแต่ว่าทุกเทศกาลทุกประเพณีของไทยเนาะค่ะของบ้านเฮาอีสานเนาะแมวก็สิไปเว้าไปกล่าวผู้เฒ่าเนาะค่ะย่ำเช้าหรือย่ำเที่ยงนะคะแมวก็สิไปเว้าผู้หลักผู้ใหญ่ที่สนิทชิดเชื้อเป็นญาติๆกันที่สนิทกันไปมาหาสู่กันเนาะค่ะพี่น้องก็สิไปบอกเพิ่นไว้ว่ามื้อแรงสิเอารถมารับเด้อถ้าฮือสิไปเองสินะก็สิเอาย่ำแรงมากอ่ะเฮากะไปซื้อของเนาะค่ะกับมาจัดเตรียมกับเขากับน้ำเฮ็ดเองนะคะบ่ได้จ้างเขาเจ้าเนาะเฮ็ดซอยกันกินน้ำกันเฮ็ดซอยกันนะคะแมวก็สิเอาไปซื้อของมาแล้วก็มาเตรียมการเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะบัดนี้ก็สิให้คนเอารถไปรับผู้เฒ่ามากินข้าวแลงเนาะค่ะพี่น้องจัก 4:00 น. 5:00 น. สินะมันก็สิบ่คำผู้เฒ่าเนาะเมียนอนเนาะนั่นล่ะแมวก็สิเฮ็ดจังซี่เนาะค่ะพี่น้องบัดนี้แมวก็มื้อนี้แมวรู้สึกคิดฮอดบ้านมื้อคืนก็โทรหาพ่อก็พอเราก็อยู่ผู้เดียวก็เลี้ยโตนเราอยู่แบบเข้าใจเลยว่าพ่อแม่เคยอยู่กับเฮานะคะเคยเรื่องทุกข์เรื่องยากเรื่องลำบากอกลำบากใจนี่เฮากะบ่ให้เพิ่นมาคิดมาหยังอีหยังสินะแต่บัดนี้เมื่อแม่เราเสียไปแล้วเนาะเฮากะย้ายมาอยู่พี่เนาะความเหงาของผู้เฒ่านะคะพี่น้องผู้เฒ่าก็ต้องมีความเหงาอันนี้เข้าใจขนาดเฮามาอยู่นี่เฮายังรู้สึกเหงานะพี่น้องทั้งที่ลูกเฮาก็อยู่นําผัวเฮาก็อยู่นําเฮามาอยู่มันก็เฮ็ดให้เฮาเหงาคิดฮอดบ้านคิดฮอดพ่อฮอดแม่คิดฮอดสิ่งแวดล้อมเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็แมวก็ดีใจนําพี่ๆหลายๆคนที่เฮ็ดช่อง YouTube หรือหลายคนที่มาอยู่เมืองนอกได้กลับบ้านนะคะแล้วก็โพสความเป็นอยู่แบบธรรมชาติบ้านเฮาเนาะค่ะได้ไปเที่ยวมองหันมองนี้โอ้ยดีใจน้ำเพิ่นเพิ่นได้กลับบ้านดีใจเป็นบุญของเพิ่นเนาะปีนี้แมวจองตั๋วไว้ตั๋วก็เลื่อนมาตั้งแต่โควิดมาแล้วค่ะก็2ปีแล้วนี่ที่ปีหน้านี่ถ้าเลื่อนอีกแมวก็คือสิบ่ได้ไปอีกเนาะค่ะเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่แมวไปก็คือฉุกเฉินอีหลีคือแมวจองตั๋วด่วนคือแม่เสียกระทันหันเนาะค่ะแมวก็ได้จองตั๋วด่วนช่วงที่ก่อนโควิดสิระบาดเนาะค่ะพี่น้องนี่ล่ะก็เลยได้โอกาสไปแต่ตอนเนี้ยก็คือรุ่นเดือนต่อเดือนมือต่อมือเนาะค่ะเกี่ยวกับโคโรนาเนาะค่ะก็มีสายพันธุ์ใหม่มามันก็แห้งเกียนให้เฮาบ่มีความหวังที่สิได้ไปเนาะค่ะบางคนก็ได้ไปได้จองตั๋วแล้วเนาะค่ะก็ดีใจนําเนาะค่ะพี่น้องหนูปิดประตูให้มิมิด้วยเพราะว่าของแมวมันเป็นตัวซื้อตัวข้ามปีเนาะค่ะถ้าสิยกเลิกตัวนั้นไปมันก็เสียดายเงินเนาะค่ะพี่น้องก็เลยจำย่อมต้องเลื่อนไปเรื่อยๆตามเหตุการณ์และสถานการณ์ที่ทางสายการบินเพิ่นว่ากับสถานการณ์โควิดเพิ่นประกาศเนาะค่ะพี่น้องของแมวมันก็ถ้าพูดถึงคน1 2คนก็สิสละตัวที่จองข้ามปีได้อยู่ดอกค่ะแต่ว่าอันนี้คนหาคนเนาะค่ะก็เป็นเงินบ่หน่อยทุกครั้งนะคะที่เฮาเลื่อนตัวนะมันก็สิต้องเสียค่าใช้จ่ายนําเทละ100 200ยูโรเนาะค่ะมันก็เลยเฮ็ดให้เกิดการเสียดายเนาะค่ะพี่น้องหลายคนก็หลายตังค์อยู่เนาะค่ะพี่น้องหาคนเนาะมันก็เลยต้องเลื่อนตามสถานการณ์เนาะค่ะพี่น้องนี่ล่ะมื้อนี้แมวก็สิไปซื้อของเนาะค่ะแมวก็ตื่นเต้นเนาะคิดฮอดผู้เฒ่าอยู่บ้านเนาะค่ะว่าสิเป็นจังใดเนาะค่ะแต่ว่าในใจในลึกๆเฮาก็รู้สึกว่ามันก็สิเหงาอยู่สําหรับผู้อยู่เมืองไทยเนาะพ่อแม่พ่อที่อยู่เมืองไทยเพิ่นก็สิเหงาแน่เนาะเพราะว่าเคยมีลูกมีหลานมากินโฮมมาตุ้มกันจังซี่เนาะปานนี้ตรงนั้นขาดหายไปเนาะเพิ่นก็มีลูกมีหลานอยู่หั่นอยู่เนาะแต่ว่าเฮาน่ะเป็นหลักที่สิเป็นผู้จัดงานเตรียมงานอันนั้นอันนี้ให้พี่ๆน้องๆมาพ้อกันเนาะคนอันที่เฮาบ่อยู่ตรงนี้เฮาก็รู้สึกเศร้าในใจอยู่ทั้งที่ว่าถึงฤดูกาลเนาะค่ะก็ตื่นเต้นกับลูกกับเต่าคิดฮอดพ่อฮอดแม่เนาะผู้ใดก็สิเป็นคือแมวเนาะค่ะพี่น้องจ๋าอยู่ห่างไกลได้แต่คุยเนาะค่ะคุยบางเทื่อก็หายเหงาได้แต่ว่า
มันกับบ่เฮ็ดให้ความรู้สึกเศร้าคิดฮอดพ่อฮอดแม่คิดฮอดบรรยากาศรอบโตเฮาเนาะยิ่งแมวเป็นคนแบบอยู่บ้านนอกเนาะค่ะอยู่ฟาร์มอยู่สวนเนาะค่ะก็ยิ่งเห็นพี่ๆน้องๆที่เพิ่นโพสต์เนาะค่ะพี่ๆเพิ่นลงคลิปเนาะโอ้ยอิจฉานะคะอิจฉาแล้วก็ดีใจนําเนาะค่ะที่เพิ่นมีโอกาสได้ไปหาพี่ๆน้องๆหาพ่อหาแม่ได้กลับไปคืนสู่ชนบทบ้านเฮาเนาะค่ะไปสู่บรรยากาศที่คุ้นเคยเนาะค่ะพี่น้องอยู่นี่แม่นเฮาหาเงินได้เฮาได้ซื้อได้กินได้เนาะค่ะพี่น้องแต่ความสุขลึกๆของเฮามันก็บ่พ้นบ้านเมืองของเฮาหรอกค่ะบ่พ้นเฮียนซ่านของเฮาเนาะพี่น้องของเฮาอยู่เมืองไทยเนาะบรรยากาศทุกอย่างมันก็ต่างกันอยู่นี่ต้องดิ้นรนดิ้นรนถึงได้มาเนาะค่ะพี่น้องบางคนก็สิว่าบ่เฮ็ดหยังมันสิได้บ่มันก็แม่นอยู่ในจุดนึงบางเทื่อถ้าเฮาบ่เฮ็ดมันก็บ่ได้จังว่านั่นล่ะเนาะบางเทื่อก็ต้องยอมรับสภาพไปเนาะค่ะพี่น้องเหตุการณ์สถานการณ์บางสิ่งบางอย่างเฮาก็ต้องเลือกเนาะค่ะพี่น้องความสุขลึกๆในใจก็มีความเศร้าในใจก็มีจังได๋ก็ปีใหม่ปีนี้คริสต์มาสปีนี้ก็ขอให้พี่ๆน้องๆมีความสุขนะคะสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแมวก็ตื่นเต้นนะคะมื้อนี้ก็สิออกไปซื้อของก็บ่รู้ว่าสิได้ถ่ายวิดีโอให้เบิ่งบ่เนาะค่ะเพราะว่าไปช่วงคนหลายๆจังซี่มันโอกาสที่เฮาสิถือกล้องเนี่ยมันก็ค่อนข้างสิลําบากโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆสําหรับรับชมนะคะพี่น้องมื้อนี้ก็มีความสุขหลายๆสุขผู้สุขคนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบายค่ะ